ก็ดีใจกับ3แต้มที่สำคัญ3แต้มนี้นะครับแล้วก็ต้องชมเด็กๆด้วยเพราะว่าทีมเราไม่มีอะไรจะเสียเราต้องเล่นเต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะเอา3แต้มนี้ให้ได้แล้วก็จะไปลุ้นอีกทีนึงในนัดสุดท้ายกับโจทย์ก่อนเกมเราต้องชนะ3ทีมครับจะไปต่อเกมนั้นกดดันก่อนเกมก็ใช่มันก็ค่อนข้างที่จะกดดันมากเพราะว่าเราต้องเล่นละเอียดมากขึ้นเราเสียเซตไม่ได้เลยครับวิธีการต่างๆที่บอกทีมไปเราต้องตอบโจทย์กลับมาในมุมของโค้ชเจนคือพอใจมากกว่าก็พอใจนะครับก็คือไอ้โจทย์ที่เราผิดพลาดไปเนี่ยเราไปแก้ไขในเรื่องของการเสริมและการบล็อกแล้ววันนี้ก็เด็กๆก็ทำบล็อกได้ดีขึ้นครับปัจจัยสำคัญครับครับใช่ครับอะไรเลยเป็นเกมกับโค้ชเจนครับก็ยังประมาทเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องการแต้มต้องการเซตของเราเนี่ยก็คือยังอยู่ในสถานการณ์เดิมคือเสียเซตไม่ได้เหมือนเดิมเราก็ต้องละเอียดมากขึ้นครับคิดว่ามันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นเพื่อจะช้อนครับแน่นอนอยู่แล้วว่าชัยชนะในเกมนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เด็กๆมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นครับก็วันนี้ต้องขอบคุณลูกทีมครับน้องๆแล้วก็สตาฟโค้ชที่ว่าทำเกมซ้อมมาดีครับเพื่อที่จะเอาชัยชนะ2แมตช์สุดท้ายนี่ผ่านไปแล้วแมตช์นึงก็ตามเกมที่เราตั้งไว้ครับขอบคุณการเล่นครั้งนี้ครับขอเกมเราเสียไปไม่ได้ด้วยครับใช่ครับกดจะไปต่อนะใช่ครับกดดันนะก่อนเกมเราสุดท้ายมันเป็นการกดเลยมากกดดันมากครับฝั่งนู้นเขาต้องการเซตนึงเราต้องการ3เซตเราเครียดครับแต่ว่าบอกน้องๆว่าเราเล่นไม่ต้องคิดมากคิดว่าเป็นรองเพราะเขาก็ดีเหมือนกันครับแต่เราก็พยายามเซฟเสียเองให้มากที่สุดนะผลเลยออกมาเป็นอย่างนี้ก็ภูมิใจทีมจะตามแบบนี้เลยใช่ยังไงบ้างครับก็เราต้องกลับไปซ้อมครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคือเขาก็มีดีเราต้องปิดรอยรั่วของเราเกมเสียแล้วเราต้องทำเกมรุกให้ได้มากกว่านี้ครับเพราะแมตช์นี้มีผลมันเสียเองก็เยอะเหมือนกันครับเกมเสิร์ฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับส
่วนมากเฉลี่ยแล้วเป็นน้องๆมือใหม่หมดเลยนะครับที่เพิ่งขึ้นมาเล่นเราก็พยายามสอนน้องเราเจอทีมใหญ่จริงเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับเรามีแต่ได้มีแต่ประสบการณ์ให้น้องๆเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดครับคือพี่ๆก็ช่วยประคับประคองน้องอ่ะครับช่วยสอนกันไปแข่งกันไปเล่นกันไปครับผลมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็บอกน้องเสมอว่าไม่ต้องคิดมากครับเดี๋ยวเราทำได้ถ้าวันนึงก็ต้องทำได้ครับก็อย่างที่บอกว่าทีมผมเด็กประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าเด็กยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกค่อนข้างเยอะเพราะว่ากีฬามันก็มีวันเล่นได้เล่นไม่ได้ก็วันนี้เด็กผมเล่นไม่ได้ก็ต้องยอมรับในจุดนั้นเพราะว่าเปลี่ยนใครไปก็รูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้นครับก็ผมว่าแมตช์สุดท้ายก็น่าจะฟรีๆเพราะว่าเด็กชอบเล่นกับบอลที่เป็นต่อนะครับเพราะเขาก็จะไม่กดดันเขาก็จะเล่นฟรีแต่ถ้าเป็นเกมที่มีผลหรือว่าเกมที่ค่อนข้างจะสูสีเนี่ยเด็กก็จะมีอาการที่หลุดซึ่งก็หลุดแล้วปกติถ้านักกีฬาประสบการณ์สูงเนี่ยเขาจะปล่อยหลุดไม่เกิน 4-5 แต้มเขาจะกลับมาแต่เด็กผมคือหลุดแล้วเขาหลุดยาวแล้ววันนี้กลับไม่กลับเลยเพราะปกติบางทีผมนำก่อนก็อาจจะกลับมาได้บ้างเซต2เซต3หรือเซต4เซต5เงี้ยครับแต่วันนี้คือไม่มากันเลยใช่ครับขอบคุณครับครับก็สำหรับเกมนี้ก็ผู้เล่นของเราก็มีป่วยนะครับป่วยแล้วก็ติดภารกิจเรื่องงานนะครับก็เลยต้องหมุนเวียนปรับเปลี่ยนนักกีฬาลงนะครับได้น้องๆได้ลงนะครับเต็มเกมแล้วก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซตก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ก็เกมบล็อกนะครับมาช่วยเกมบล็อกได้เยอะนะครับแล้วก็รวมทั้ง
น้องๆที่ลงไปนะครับก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีในวันนี้ครับก็อาจจะมีกดดันบ้างในเซตที่1นะครับที่เขาก็สู้เต็มที่นะครับแล้วก็พอเรามาคุมจังหวะเกมบล็อกได้นะครับเก็บรายละเอียดได้แต้มก็เลยห่างแล้วก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้ในวันนี้ครับก็เกมสุดท้ายนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับเล่นให้สนุกนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูจากอันดับแรงกิ้งก็เราก็น่าจะมีโอกาสได้อันดับ3นะครับจนที่ระดับ3นะครับแต่ก็จะพยายามสู้ให้สนุกนะครับให้ประทับใจคนดูครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังทำได้ดีเป็นบางจังหวะแล้วก็บางจังหวะก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะต่างกันมากค่ะระดับลีกแบบตียังไงก็ได้แต่ว่าไทยแลนด์ลีกแบบมันยากค่ะแบบเปลี่ยนยากแล้วได้รับโอกาสแบบนี้ก่อนเกมเขาได้กับทำอะไรก่อนลงสนามบ้างเขาบอกว่าทำให้เต็มที่ค่ะทำให้ดีค่ะแล้วส่วนตัวเราพอใจไหมของการเล่นในวันนี้ของเองแค่ไหนก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ค่ะก็มีบางจังหวะที่หลุดบ้างค่ะบางจังหวะที่ทำไม่ได้ค่ะก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ครับว่าคิดว่าน่าจะเข้าไปในรอบลึกกว่านี้ครับก็คือสำหรับเกมวันนี้นะครับก็อย่างต้นเกมเนี่ยเราเตรียมทีมที่ไปเล่นกับเขาครับเพราะช่วงเซต1เซต2เนี่ยเราสามารถทำเกมควบคุมเกมเราได้ดีนะครับพอเซต3เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเสียเองนะผิดพลาดเองไปนิดนึงนะครับทำให้เกมรูปแบบเกมเนี่ยทำให้เขากลับมาคืนสู่เกมได้แต่ว่าช่วงท้ายเกมก็นักกีฬาเด็กๆก็ยังมีสมาธิที่กลับมาสามารถคืนกลับมาสู่เกมได้ครับก็อันนี้คือมันเป็นเกมที่คือเขาก็ต้องการคะแนนจากเรานะครับต้องการเซตจากเราเพราะนั้นเนี่ยเขาเล่นกับเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเซตเนี่ยเราผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะครับแต่ณสุดท้ายนี้นะครับก็ยังเจอทีมที่เขาต้องการแลกกับการเซตที่จะอยู่รอดกันแบบว่าก็ทางที่จะเป็นแชมป์แล้วแต่ว่าทำไปพลาดต่อไปครับคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราบอกแล้วเป้าหมายของเราคือเราต้องการเป็นแชมป์ในทุกเลกแล้วก็แชมป์ตัวจริงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ย
แต่ละแมตช์แต่ละแมตช์เนี่ยสำคัญกับเราหมดเพราะนั้นเนี่ยเราเล่นกับทุกเกมเราเต็มที่กับทุกเกมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการไล่พ่ายด้วยแล้วก็ต้องการแชมป์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าทุกทีมเนี่ยศักยภาพทุกทีมดีหมดนะครับยอมรับว่าทุกทีมดีหมดเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นกับเขาเนี่ยถ้าเราผิดพลาดเองแล้วเราเออร์เลอร์เองค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมาตรฐานเราต้องรักษามาตรฐานให้ได้ในรูปแบบการเล่นแล้วก็สภาพร่างกายครับผมก็คือตอนนี้คือในเลกแรกเนี่ยเราได้แชมป์แน่นอนแล้วเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวในการที่จะเล่นเลกที่2ซึ่งคิดว่าแต่ละทีมเนี่ยก็น่าจะมีเสริมตัวผู้เล่นแล้วก็แต่ละทีมน่าจะมีการพัฒนาในรูปแบบการเล่นน่าจะดีขึ้นฝ่าเลกแรกเพราะรู้ศักยภาพรู้ฝีมือของแต่ละทีมแล้วเพราะนั้นเนี่ยในการเล่นเลก2เนี่ยเราต้องละเอียดแล้วก็มีความแน่นอนข้อลดข้อผิดพลาดให้ได้มากกว่านี้ครับก็ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเด็กผมเล่นดีนะแต่ว่ามาเจอทีมอย่างเดวันพูซึ่งเทียบตัวแล้วเนี่ยคือเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเด็กเล่นได้ขนาดนี้ผมพอใจในผลงานเด็กมากไม่คิดว่าเด็กจะสู้ได้ขนาดนี้แต่ก็คือเด็กเล่นตามที่แผนที่เราวางไว้หมดนะไม่ว่าจะเป็นการรับเสิร์ฟรับตบบล็อกแต่ว่าบางทีด้วยศักยภาพเขาอาจจะยังไม่ถึงด้วยวัยวุฒิด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเกือบจะได้แล้วจำมาตลอดแล้วก็มาว่าที่ชมไทยเกิดอะไรขึ้นครับคือต้องบอกว่าเกมระดับนี้ประสบการณ์มันได้เปรียบเด็กเราที่ส่งไปเนี่ยประสบการณ์น้อยมากกับการที่เจอแรงกดดันขนาดนี้ครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนแบบทีเดียวปุ้งหายหมดเลยยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับมาหรือได้แท็กกลับไปแต่ว่าบอลดีเฟนเขาก็ค่อนข้างดีบล็อกเขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กไปแล้วสุดท้ายครับคู่แข่งเดินลงเลยก็คือเราไม่เคยประมาททุกทีมนะครับก็กลับไปก็ซ้อมต่อเพื่อเราจะเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อคือผมตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วนะว่าก่อนมาทำเนี่ยผมขอท็อปโฟร์แล้วผมประเมินแล้วทีมเราสามารถทำได้ทีมเราสามารถทำได้แล้วผมคิดว่าเด็กทำได้ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเอนเตอร์เทนคนดูให้มากที่สุดครับOh!
อนอื่นต้องยินดีกับทีม Diamond Food นะครับที่เขาชนะนะครับแต่ว่าเราก็เล่นดีเราก็เล่นดีแต่ว่าเราเสียบางจังหวะนะบางจังหวะที่แต้มสำคัญนะครับเราก็เสียก็เลยทำให้เราพลาดไปนะครับบางทีบางคะแนนอะไรพวกนี้กับอีกการหนึ่งบอลตอนหลังเนี่ยบอลหัวเสาเราทำคะแนนไม่ค่อยได้มันก็เลยทำให้มันช็อตไปสำหรับเกมนะครับแต่ถ้าเรามีตัวสั้นอีกหน่อยนะช่วงจังหวะที่แต้มสำคัญผมก็ว่าน่าจะทำได้นะครับก็ว่าน่าจะทำได้แต่ว่าจังหวะลูกแรกเราไม่เข้าจริงนะครับก็ขอโทษแฟนนะครับแฟนสุพีมด้วยนะครับเพราะว่าเรามียิงแบตหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าเราเหลือยิงแบตหนึ่งถ้าเราชนะเราก็จ่าฝูงอยู่ดีนะครับจ่าฝูงอยู่ดีแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเข้า7ทีมนะครับเข้า7ทีมแล้วก็ได้เห็นนะครับได้เห็นข้อผิดพลาดของทีมเราพอสมควรแล้วเราก็ต้องไปปรับปรุงและแก้ไขนะครับในแมตช์ต่อไปนะครับวันอาทิตย์ที่16กุมภานะครับซึ่งเจอกับนครนนท์ก็ฝากตามเชียร์ไปที่พัทยาด้วยนะครับฝากไปนะครับเราเล่นในบ้านด้วยอยากให้คนไปเชียร์ที่จังหวัดชลบุรีมากๆนะครับแล้วเราก็จะเล่นให้ประทับใจนะครับผลออกมาจะแพ้หรือชนะเราไม่ใส่ใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องการให้คนดูแล้วสนุกนะครับแต่ถ้าผลมาชนะมันก็เป็นการดีสำหรับทีมนะครับก็คิดว่าตรงนี้เราไม่อย่างที่บอกคือแพ้ผมว่าเป็นผลดีสำหรับทีมเรานะครับถ้าเราชนะหมดเนี่ยอันตรายในเลข2นะแล้วไฟนอล4นะครับให้เขามีความรู้สึกแพ้นิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ให้มีความรู้สึกตรงนี้บ้างเขาจะได้มีความที่อยากกระหายในชัยชนะในเลข2นะครับแล้วไฟนอล4ต่อไปครับฝากเชียร์ด้วยครับค่ะสำหรับเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกค่ะเพราะว่าเราก็กลับไปทำการบ้านแล้วก็แก้ไขทีมตัวเองพอสมควรเพราะว่าเราพลาดมา2เกมแล้วเป็นเกมที่ไม่ได้เซตใครเลยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าคิดว่าเราพลาดตรงไหนเราก็พยายามที่จะไปหาจุดที่เราพลาดแล้วก็เอามาแก้กับทีมเราแล้วก็ค่อยๆพัฒนาทีมเราขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววันนี้เด็กๆ เขาก็เล่นแบบไม่กดดันคือเราก็ปล่อยให้เขาเล่นแบบอิสระไม่ต้องกดดันตัวเองเพราะว่าเราเป็นรองเขาเยอะเราพยายามบอกเขาว่าให้เล่นกดดันทีมเขาจะดีที่สุดแล้วก็ผลออกมาก็เป็นทีมเราที่ชนะไปวันนี้ค่ะพูดถึงเซตที่5หน่อยพี่นาจะทำตาแต่ว่าสุดท้ายพลิกกลับชนะได้ตัวเมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็น่าจะเป็นใจของน้องๆทุกคนค่ะที่เขาสู้เพราะว่าก็บอกเขาว่าแต้มแค่เนี้ยเราพอใจละ13เท่าเราพอใจละตอนนี้คือถ้าชนะคือกำไรนะเล่นให้เต็มที่ไปเลยแพ้ก็ไม่เป็นไรแล้วเขาก็สู้กันมันได้ตรงจุดเปลี่ยนมันได้ตรงที่น้องปูเขาเสิร์ฟได้แต้มด้วยก็เลยเปลี่ยนเกมไปเลยเกมในนัดสุดท้ายกับใกล้ๆค่ะก็ยังคงทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราอันดับเราก็ต้องรักษาแล้วเราก็ต้องเอาชนะให้ได้เหมือนกันก็จะพยายามเก็บให้ได้3แต้มค่ะ